ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็มาเบิ่งแปลงผักกะหล่ำดอกเนาะยายแมวสิหามาเบิ่งเนาะค่ะปัญหาการเฮ็ดผักกะหล่ำหน้าฝนกะหล่ำดอกหน้าฝนเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ค่ะมันหอมออกดอกใช้หน้าฝนเนี่ยนะดอกก็สิเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ถามเจ้าของขึ้นมาแล้วเด้อค่ะในว่าพันธุ์ทองคำพอออกใช้ฝนพอดีค่ะตอนช่วงวันที่12-13เนาะพอเบิดฝนมาโอ้ใส่เบิดแล้วค่ะเป็นว่าขาดทุนละ10,000 กว่าบาทพันได้ตัดค่ะนี่นะปัญหาของไทยลมเนาะก็ในโตนเพิ่นอยู่มันก็บ่ไปยังสั่งก้ามาใหม่แล้วสิปลูกใหม่เบิดหน้าฝนนี่ก็บ่เบิดหลายครับปุ๋ยก็บ่เบิดหลายเนาะกับยาซีดเพราะว่าบ่ใครได้ลงทุนหลายคือหน้าแรงค่ะปุ๋ยขึ้นก็บ่เบิดไปซอบเดียวยาซีดกับ 3,000 กว่าบาทแต่เบิดครับต้นกล้ากับค้าคนปลูกนะคะนี่เนี่ยทีมันก็ไรกลัวเนาะเป็นสภาพนี้บ่ได้หรอกค่ะเด้อดอกซีดก็มาเป็นดอกรองแล้วค่ะเนี่ยนี่เป็นดอกรองหมดแล้วดอกรองก็บ่ได้ราคาเด้อค่ะใบมันก็บ่งามเนาะน้องสาวก็บอกมาโอ้ผักเพิ่นไปดอกเพิ่นบ่ได้ดอกก็ฝนตกเร่งใส่พอดีค่ะจนช่วงออกดอกถ้ามันเป็นถ้าแรงใส่พอดียังจากอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี้เพิ่นได้เงินค่ะเดี๋ยวนี้กระตาละ100กว่าบาทเนาะ170 80กระตานึงก็10โลค่ะใส่สลอมนะคะเพิ่นว่าเพิ่นถามข่าวเพิ่นก็ว่าสั่งกาเพาะเบี้ยธาตุมาแล้วมาเบิ่งสิบ่ได้ดอกค่ะเด้อดอกน้อยๆแก่นๆเป็นขี้บ่แล้วค่ะเป็นขี้เป็นลูกเสื้อราเด้อค่ะเด้อันนี้ที่เพิ่นกระถมไว้เนาะถมจากพื้นที่นาเพราะว่าเพิ่นขุดสระค่ะเพราะทางนั้นสระน้ำพอแล้วเนาะขุดสระน้ำไว้แล้วก็มาเฮ็ดผักคุณเพิ่นก็เป็นทุ่งนาค่ะน้ำก็บ่ท่วมหรอกค่ะแต่หากฝนมันตกแซ่ตกนานเนาะมันก็เลยเน่าค่ะเน่าแล้วบ่ได้หรอกค่ะนี่ก็ขาดทุนไปแล้วขาดทุนก็สู้ไหมคะสาวส่วนน่ะก็บ่มีอาชีพอย่างอื่นเนาะประเทศหมุนเวียนไปเนี่ยขาดแดถ้าออกต่อไปช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ผักออกไซน้าหนาวพอดีนี่ก็สิงามคะ่ะแต่ราคาก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะว่ามันสิดีบ่บางปีก็ดีบางปีก็บ่ดีคะ่ะส่วนใหญ่ก็บ่ใครได้ราคาหรอกคะ่ะมันเขาก็เฮ็ดได้กันเบิดเนาะหน้าหนาวนะผักก็งามค่ะอันนี้หน้าฝนนี้เฮ็ดผักบ่ใครได้ค่ะราคาดีคลิปนี้ก็เดี๋ยวแมวก็สิหามาเบิ่งปัญหาเนาะปัญหาของการเฮ็ดเกษตรเป็นอย่างจังซะบ่มุงนี่ต้นทุนมันสูงค่ะมุงหลังคามุงอะหยังมันนะต่อไรนี่ก็สูงเนาะแค่เงินลงทุนเฮาก็ยังหายากแล้วตัวไรนึงนี่สิเบิดจากหมื่นจากแสนเนาะบ่รู้แล้วซื้อสิได้ก็บ่มีให้เฮ็ดลองเฮ็ดเด้อครับเพราะว่าก็บ่คนเฮ็ดก็บ่ใครเป็นฐานะที่บ่ใครมีกันเท่าใดเนาะคะเนาะก็เฮ็ดไปตามมีตามเกิดกันนี่นะตามเพิ่นหาเฮ็ดมานี่นะคะแบบนี้ต้องทิ่มยางเดียวนี่เห็นบ่ครับฝนตกเร่งๆมาก็เน่าอย่างเงี้ยค่ะอ
บางปีก็แล้งแล้งก็เพิ่นก็ได้เพิ่นก็ต้องเฮ็ดเสี่ยงกันไว้นะคะสำหรับผู้เพิ่นมักผักกระลำดอกเนาะเพราะว่าได้เงินเป็นก้อนถ้าราคากระตาละ100กว่าหรือ200นี่รายปลายนี่ก็ได้เก็บเป็นพอเซนนะคะถ้าได้ผักถ้าได้ผักเนาะแต่อันนี้บ่ได้ผักก็ลงทุนใหม่ค่ะดอกหยังอยู่ก็โอ้ข่าวอยู่เนาะเพิ่นก็ตัดไปขายอยู่ค่ะอันที่หยังอยู่เนาะเป็นดอกรองไปพอว่ารอต้นกล้าค่ะต้นกล้ามาเพิ่นก็สิสับทิ่มแล้วก็สิก้นหลุมปลูกเลยค่ะถ้าคลิปนี้ก็พอสำนี้เนาะค่ะเนาะจะแมวพามาเบิ่งปัญหาอันทางเกษตรกรว่าเออเฮ็ดผักเป็นยังไงมีได้มีขาดทุนบ่มันก็มีค่ะได้ก็เสี่ยงก็ได้ก็ได้หลายขาดก็อย่างที่ว่านี่นะคะแล้วแต่เป็นช่วงหน้าแรงนี่ก็สิคาดหลายกว่านี้เพราะว่าได้ซีดยาหนักกว่าหน้าฝนค่ะปุ๋ยก็ต้องได้ใส่หลายเนาะเพราะมันเกณฑ์ฝนปุ๋ยก็ต้องได้เร่งเพราะเป็นช่วงหน้าที่เป็นช่อมกม่วงนี่ยังต้องได้ใส่ปุ๋ยหลายค่ะเพราะว่ามันสิออกลำดอกมกม่วงเนาะค่ะเนาะผักกระลำดอกเนี่ยถ้ามากะกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อยายแมวสิมาถ่ายทอดวิธีเฮ็ดผักของไฮลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เบิ่งว่าเป็นจังไหนค่ะสวัสดีค่ะ